สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีรถเหล็กนะมีเป็น2ค่ายหลักๆนะครับก็จะมีกินไลท์นะครับมีกินไลท์ด้วยนี่อย่างแรมคันนี้กินไลท์นะครับแล้วก็มีของจอนนี่ไลนิ่งนะครับนะเพื่อนๆที่สะสมสายลึกๆเนี่ยก็จะรู้จักค่ายนี้ดีนะครับผมขอฉีกออกมาจากพวกฮอตวิวมาจอเลตบ้างนะครับขอเป็นกินไลท์หลักๆผมก็จะเก็บพวกกระบะนะก็จะมีฟอร์ดใช่ไหมครับมีกระบะเชฟโรเลตนะนี่มีรถตู้นะครับนี่โฟกแล้วก็รถกระบะตรงนี้ก็จะเป็นของกินไลท์นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของจอนนี่ไรนิ่งนะครับเอามาเรียงสวยๆเลยผมชอบเก็บรถแปลกๆอยู่แล้วนะเดี๋ยวจะมาชี้ชัดๆนะครับแต่ละคันเป็นยังไงนะรูปลักษณ์ดีเทลนะครับรีรันอีกรอบแล้วกันนะครับเอาค่ายอื่นที่นอกเหนือจากกินนอกจากฮอตวิวกับมาจอเลตบ้างนะครับไปดูกันขอมาเริ่มจากแถวบนกันบ้างนะครับก็เป็นกระบะเอาให้ดูเลยอันนี้จะเป็นของกินไลท์นะครับนี่รถกินไลท์นะครับสีสันเนี่ยก็ยังดีอยู่เลยนะตัวนี้เป็นนอกแพ็คแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเชฟนะครับเชฟโรเลตนะตัวนี้นะครับดีเทลประมาณนี้เลยก็จะขอนำเสนอกินไลท์ก่อนตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์ดนะครับผมชอบรถทรงหน้าตาอย่างนี้นะมันดูเก๋ดีมันดูวินเทจนะผมเป็นคนชอบรถวินเทจนะครับนี่ฟอร์ด F100 นะครับปี1956นะโอ้โหเป็นลายดีคอร์ประมาณนี้นะครับสองคันจะได้รวดเร็วทันใจแล้ววันนี้นี่ก็เป็นฟอร์ดนะครับกระบะงานกินไลท์เนี่ยจุดแข็งเลยคือดีเทลสุดนะครับดีเทลสุดจริงราคาซื้อขายก็อยู่ที่ประมาณ300ก็มี350ก็มี280ก็มีก็ขึ้นอยู่กับพ่อค้านะแล้วก็ความหายากความต้องการนะครับตัวนี้ท้องผมชอบรถที่มันเป็นท้องเหล็กนะมันเป็นมันคลาสสิกดีนะครับมันจับแล้วมันดูน้ำหนักไงน้ำหนักมันไม่เหมือนรถที่เราซื้อปัจจุบันนี้ที่เป็นตามเซเว่นอะไรแบบนี้นะน้ำหนักมันเบาไปผมชอบรถหนักๆมันดูคุ้มคำว่ารถเหล็กดีนะครับนี่ก็เป็นของกินไลท์นะครับต่อไปเป็นของจอนนี่ไรนิ่งนะครับนี่รูปทรงมันจะประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นรถคอนเซปต์คาร์หรือเปล่านะบางคันผมก็ไม่รู้นะครับบางคันก็เปิดไม่ได้นะเพราะว่าผมได้ประมาณว่าหลุด QC แต่ล้อเป็นล้อยางนะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยสวยก็เป็นจอนนี่ไรนิ่งน้ำหนักกำลังดีเลยนะครับให้ดูทีละคันนะผมไม่ได้ลงเจาะลึกมากนะครับให้ดูความสวยงามนะเผื่อใครอยากได้ก็ลองไปหาใครยังไม่เคยเปิดลายยี่ห้อใหม่เนี่ยลองดูนะครับมันควรจะมียี่ห้อที่มันแตกต่างกันนะแล้วก็มาวางรวมกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นลายไฟตัวนี้เปิดกระโปรงไม่ได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์คาร์นะเพราะว่าใต้ท้องเนี่ยบางอันมันก็ไม่ชัดนะครับนะอย่างคันนี้นะท้องเหล็กแต่เป็นล้อพลาสติกนะตัวนี้น่าจะเป็นคอนเซปต์คาร์นะครับน่าจะเป็นจากรถการ์ตูนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะใครรู้ก็เพื่อนๆรู้คอมเมนต์มาเลยนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยเจาะลึกลงประวัติอะไรหรอกผมเห็นมันสวยผมก็ซื้อเลยนะครับหลายๆคนก็คงเป็นแบบนี้เห็นสวยปุ๊บก็ซื้อเลยคันนี้ก็สวยนะมีนี่มีปีกหลังด้วยนะมีด้านหลังเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเหมือนกันชนหรืออะไรสักอย่างนะครับชื่ออะไรเพย์อิงมาร์ติสนะมีนี่ด้านหน้าด้วยโคเท่นะครับคล้ายๆรถดอมโตเรโต้เลยนะนี่คันนี้เฟี้ยวกว่าครับผมชอบมันยาวน่าจะมาจากอะไรสักเรื่องนะใครรู้ก็คอมเมนต์เลยนะครับรอบนี้เอามาโชว์อย่างเดียวนะครับไม่ค่อยรู้นะครับรถพวกนี้เหมือนจะเป็นรถรางนะครับไว้เล่นรางนะพอดูจากล้อแล้วนะมันเหมือนเสริมให้เราแบบวิ่งดีมากเลยนะนี่ก็เป็นรถของจอนนี่ไรนิ่งนะครับผมก็มีอยู่เนี่ยประมาณเนี้ย5คัน6คันนะก็ลายนี้ก็เพิ่งมาเก็บนะครับนี่อันนี้เปิดกระโปรงหน้าได้นะครับแต่ฝากระโปรงก็จะหักๆนะเพราะว่ามันเป็นงานหลุด QC นะครับอันนี้19ดอทนะอันนี้ท้องเหล็กทุกคันเลยมันก็เริ่มกระท้อแล้วนะจับดูก็เป็นเหล็กนะครับประตูเปิดไม่ได้นะแต่ดีเทลผมชอบสีน้ำมันก็เริ่มจะแตกๆแล้วล่ะนี่ก็ประมาณนี้นะครับแจ่มนี่ก็เป็นลายของไลนิ่งจอนนี่ไลนิ่งนะครับเดี๋ยวขอขยับมาฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้ก็คงเห็นรีวิวกันสักระยะหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าแรมนะครับรถกระบะคันนี้นี่ได้มา550บาทนะครับจากในกลุ่ม Facebook แล้วก็งาน SDC นะครับแรมคันนี้ก็ถอดพ่วงได้โคตรงามคันนี้นะครับเป็นกระบะพันแกรงในไทยเนี่ยเป็นคันใหญ่แต่อยู่ที่อเมริกันเนี่ยเป็นคันเล็กนะครับหน้าสวยนะครับ
เนี่ยคันนี้มันสมจริงมากนะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆถ้าเราปิดตรงนี้สักนิดนะเพราะอันตัวนี้มันเป็นตัวยึดนะครับไว้ต่อกับพ่วงพ่วงมันก็อยู่นี่เวลาต่อก็ต่อเข้าไปตรงนี้นี่อย่างนี้เลยนะครับซูมให้เห็นเลยโอเคด้านหลังก็จะเป็นพ่วงของมันนะครับขอเอารถออกก่อนพ่วงก็จะมีลักษณะของการบิดได้ตรงนี้บิดได้ขยับเคลื่อนได้นะครับตรงนี้ก็เป็นล้อยางนะขนาดพ่วงก็เป็นล้อยางตัวนี้550บาทเป็นถือว่าผมว่าตัวนี้คุ้มนะครับแล้วก็รถที่บรรทุกเนี่ยก็นี่เลย Ford Mustang Boss นะตัวนี้นี่นะครับมีเครื่องด้วยตัวนี้เป็นงานของกินไลท์นะครับกินไลท์ก็อยู่เรทที่ผมบอกนะ200 300นะครับไม่ถึง500นะตัวนี้น่าจะจอห์นวิกนะใช่ไหมนะครับนี่ล้อดูดีคอยางติดเลยนะครับแจ๋มมากส่วนทีนี้ก็เป็นงานกินไลท์นะครับแต่จะเป็นสเกลเล็กลงมาหน่อยผมชอบดีคอมันก็เลยจัดมานะครับตัวนี้นี่มีเครื่องด้วยนะนี่นะครับเป็นรถแข่งมีดีคอติดว่าเพนซอยแจ๋มไปเลยตัวนี้นี่ผมเลยเอามาประกอบฉากไงนะเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับเวลารถพวกเนี้ยรถที่มันไม่ได้อยู่ในกระแสหรือว่าค่ายที่เป็นค่ายแบรนด์อีกแบรนด์นึงที่มันราคาแพงหน่อยขึ้นมาหน่อยจากท้องตลาดนะครับท้องตลาดมันราคา99ถึง100บาทใช่ไหมพวกนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่ราคา200 300นะครับ250ถึง300มันก็ดูเนี่ยความสวยงามมันก็จะแตกต่างกันตามราคาตัวนี้ก็เป็นกระบะที่ซิกเก้นคอยชอบเก็บเพื่อนๆที่รู้จักซิกเก้นคอยก็จะรู้ว่าเก็บกระบะอยู่แล้วนะครับตัวนี้เอามาโชว์บ่อยมากมันก็จะเป็นแนวรถตู้เนี่ยเหมือนบางนะแต่มันหนักนะตัวนี้หนักมากงานกินไลท์ทุกตัวเนี่ยหนักนะครับเพราะท้องมันเป็นท้องเหล็กดูสิดูพื้นเหล็กเต็มๆขนาดนี้เลยนี่นะครับเป็น GMC Vandura ดูนะครับตัวนี้รุ่นเดียวกันใช่ไหมรุ่นเดียวกันนะดูหน้า GMC เขียนด้านหน้า GMC นะครับเห็นอย่างเงี้ยเหมือนบางนะแต่มันหนักมากเลยนะครับเปิดอะไรไม่ได้เพราะว่างานกีฬาเนี่ยเน้นดีเทลสังเกตดูการเซาะร่องการติดดีคอดูร่องต่างๆGMC ผมชอบใต้ท้องนะมันให้มาเต็มๆดีท้องคนละแบบนะอาจจะเป็นเพราะคนละรุ่นหรือเปล่าขอดูหน่อย1983 GMC Vandura ก็เหมือนกันนะแต่ท้องนี่ลายคนละแบบนะท้องลายคนละแบบดูตามนี้นะครับกี่ไลท์ไม่ผิดหวังสมราคาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรถอะไรอ่ะรถกู้ภัยมั้งแต่เป็นแบบโฟกนะครับกี่ไลท์คุ้มอยู่แล้วงานกิมไลท์เนี่ยคุ้มเป็น Volkswagen Type 2 Type 2นะครับเนี่ยผมเลยเอามาจัดวางบนฉากที่สวยให้เพื่อนๆเห็นผมว่าถ่ายรูปแล้วมันสวยนะถ่ายรูปแล้วสวยมากนะครับก็เป็น2ค่ายที่ซิกเก้งทอยเนี่ยมารีวิวนะครับไม่เชิงรีวิวหรอกเอามาอวดมากกว่านะครับภาพคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับ2ค่ายขยับกล้องมานิดนึงโอ้โห7นาทีแล้วเหรอเนี่ยแบบอันคัทเลยนะครับโอเควันนี้ซิกเก้งทอยก็รีวิวประมาณนี้นะครับเอารถ2ค่ายมาให้ดูนะเผื่อเพื่อนๆท่านใดยังไม่เคยเก็บจะได้รู้จุดดีจุดเด่นลองมาเก็บดูผมว่ามีสักคันแล้วติดใจแน่นอนเรียกพวกมานะครับวันนี้ซิกเก้งทอยลาไปก่อนสวัสดีครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้งทอยด้วยนะครับ